เด็ดล่าสุดทำบุญที่สามเป็นไงวันครับไปทำบุญครับผมครับผมใช่ไปที่ไหนมาไปที่อุดรครับก็เป็นบุญในวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็ดันว่างขึ้นมาพอดีอะไรเงี้ยก็ตกลงไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำก็คือเป็นการปฏิสถานพระพุทธเจ้าน้อยนะครับผมมาเจ็ดย่างเจ็ดพระบาทอะไรเงี้ยครับผมก็มีการเอาเรียกว่านำเอาหัวสิงขึ้นเสาโศกนะครับก็เป็นเหมือนกับหนึ่งอย่างก็เป็นสี่มงคลอีกอย่างนึงคือพระอาจารย์ที่เป็นพระอุปัชฌาย์ผมหนึ่งแหละแล้วก็พระที่เป็นพระที่ผมศรัทธามากๆคือหลวงปู่ทองใบนะครับผมก็อยู่ที่นู่นแล้วก็ท่านได้เดินทางมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสได้ว่าไปกราบสักการะพระครูอาจารย์ที่แบบว่าเราศรัทธาและบูชาอะไรเงี้ยครับตอนการเอาดอกไม้ไปให้คุณพ่อไปสาธุอ๋อใช่ครับปกติจะทำอะไรเงี้ยเวลาจะไปทำบุญถวายพระไตรหรืออะไรเงี้ยส่วนมากก็จะให้คุณพ่อได้จับด้วยได้อะไรก็บอกท่านก่อนครับเวลาไปทำงานหรือว่าเวลากลับมาแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณพ่อไม่นอนก่อนหรือว่าผมไม่ออกไปในเช้าจนเกินไปผมก็จะบอกเขาอะไรเงี้ยครับว่าเดี๋ยวไปทำงานนะเข้าไปทักทายหน่อยอะไรบางทีแบบอย่างน้อยเขาก็ได้รับรู้ว่ายังมีคนอยู่รอบๆตัวเขาที่คอยให้ความสนใจเขาอยู่อะไรเงี้ยครับผมใช่เห็นแม็กซ์เขาบอกว่าเกิดปฏิหารด้วยมีแบบพระอาทิตย์ทรงกรดระหว่างทำพิธีอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ก็มีแขกผู้ใหญ่ครับก็เดินลงไปเจอพอดีอะไรเงี้ยก็แบบว่าเรียกทุกคนไปดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปฏิหารศรัทธาเนาะบางคนที่เชื่อในสิ่งที่แบบว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเขาก็มีศรัทธาตรงนี้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับเหมือนเราก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แบบเวลามีวันพระหรืออะไรเงี้ยก็มักจะแบบทำบุญกันบ่อยๆผมว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเราเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็มันมีสื่ออะไรต่างๆมันก็เลยแบบว่าทำให้เราอาจจะดูเด่นชัดด้วยว่าเราทำตรงนี้นะในวันสำคัญแต่จริงๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนเวลาวันนั้นที่ไปก็เห็นทุกคนแบบใส่ชุดขาวไปเวียนเทียนกันอะไรเงี้ยคือผมว่าบางคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นนักแสดงดาราเขาก็ทำเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอยู่ในพื้นที่สื่อแล้วก็เลยแบบอาจจะมีคนจับจองมีคนเห็นอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาต้องจับจองคุณพ่อมีโอกาสที่จะไปร่วมทำบุญกับเราได้สุขภาพคุณพ่อตอนนี้ครับผมท่านเดินเองไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะนั่งเวลาจะไปเที่ยวไหนเนี่ยจะต้องพาท่านนั่งรถเข็นตลอดนะครับแล้วก็จะเป็นรถเข็นที่เฉพาะที่ว่าเอาขึ้นรถตู้ของผมได้นะครับถ้าสมมติว่าไปต่างจังหวัดหรือไปอะไรเงี้ยอย่างมากใกล้ๆก็อาจจะเดินทางได้หน่อยเพราะถ้าท่านนั่งนานๆเนี่ยท่านจะเบื่อจะมีแบบว่าหงุดหงิดบ้างอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการเข้าห้องน้ำการขับถ่ายเนี่ยต้องคอยดูแลสม่ำเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสถานที่ที่ไกลหรือว่าต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกแล้วเคยคิดเหมือนกันว่าจะพาคุณพ่อเนี่ยนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นไปหาญาติแต่ด้วยการคุยกับคุณหมอด้วยการคุยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทางที่ว่าบางทีใจเราอยากพาไปแต่ใจเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็อย่าไปคิดแทนคนป่วยให้มากก็ต้องคอยบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าบางทีบางอย่างมันเป็นไปตามอายุตามอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไปฝืนอะไรธรรมชาติสิ่งที่เขาเป็นแค่เราเข้าใจแค่นั้นก็สบายใจแล้วด้วยเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ก็แค่แบบรู้ว่าเขาเป็นไรแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเป็นความที่แบบบ่นอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะถามนะครับถามบางทีก็ถามว่าอยากไปญี่ปุ่นไหมอยากไปเที่ยวไหมบางทีก็ตอบว่าไปถามอีกทีก็อาจจะบอกว่าไม่ไปอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าพาไปตัวมากจะพาไปพัทยาหนึ่งแหละคือมีบ้านคุณน้าอยู่ที่นู่นแล้วก็สะดวกด้วยนะครับผมแต่ถามว่าถ้าไปต่างประเทศหรือต่อไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าอาจจะยากหน่อยยากหน่อยไม่งั้นต้องเหมาเป็น private jet ไปเองอะไรเงี้ยซึ่งจะเอาญาติเรามาหาพ่อที่แทนได้หรือเคยคุยกับคือจะมีหลานนะครับผมที่เขาจะมาตลอดอยู่แล้วครับผมหลานของคุณพ่อจะมาหาตลอดแล้วก็จะมีญาติที่แบบเป็นน้องชายแต่ว่าต่างคนก็ต่างอายุมากแล้ววันที่เดินทางก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณพ่อเป็นคนกลางพี่ชายก็ป่วยๆหน่อยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่น้องชายก็อยู่ที่โออิตะก็จะอยู่บางทีเอามาไม่สะดวกแล้วเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาเป็นว่ามีอะไรมีข่าวเราสามารถจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเวลาเราไปญี่ปุ่นเราก็จะเปิดให้เขาดูว่าเนี่ยนะตอนนี้เราดูแลคุณพ่อเราเป็นงี้นะน้องชายคุณเป็นงี้พี่ชายคุณเป็นงี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะคอยบอกเขาผ่านทางสื่อตรงนี้มากกว่าผมว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกคงคิดถึงแหละครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการใช้ภาษาเนี่ยคุณพ่อจะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับผมคือเรื่องของภาษากลับเรียกว่าพอระบบสมองมันทำงานได้ปกติเนี่ยมันมีการภาษากลับคือจะเอาภาษาที่เป็นภาษาที่ภาษาแรกเลยภาษาแบบเชื้อชาติเลยเอากลับมาใช้นะครับภาษาอื่นก็จะลบเลือนค่อยๆจางหายไปแต่ถามว่าเวลาคุยเนี่ยบางทีผมก็คุยอังกฤษคำญี่ปุ่นคำไทยคำ
บไม่รู้ผมงงหรือพ่องงไปด้วยอันนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะสร้างเสียงหัวเราะกับเขาซะส่วนใหญ่เราเองก็ไม่เครียดด้วยอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ถือว่าพ่ออย่างสภาพแข็งแรงดีแข็งแรงครับแข็งแรงคุณหมอบอกว่าแข็งแรงดีครับแต่ว่ากินเยอะไปหน่อยตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของอาหารคุมแบบแคลอรี่คุมขนมเลยคือคุณพ่อติดนิสัยชอบกินของหวานตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบคุณพ่อแบบทำงานอะไรเงี้ยพวกผลไม้พวกขนมหวานอะไรเงี้ยเราก็จะชอบให้เขาอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบแฮปปี้หน่อยแต่ว่าจริงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องมาคุมตัวเราเองแล้วก็ใครแข็งขนาดนั้นคะเมื่อบอกคุณพ่อชอบก็สลับกันเตือนนะครับไม่ผมเตือนแม่แม่ก็เตือนผมอะไรเงี้ยบางทีก็จะสลับกันให้ผมกินอะไรเงี้ยใหญ่เอาอ๋ออันนี้น้องพอดีน้องอยู่ต่างประเทศครับผมอันนี้ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบก่อนเลยก็มีแบบแจ้งผ่านทาง Instagram อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าแบบว่าปกติเวลาคนที่แบบว่าถ้ามีโอกาสไปร่วมก็คงจะอนุโมทนาบุญอะไรเงี้ยครับจริงมีการแบบจะไม่ค่อยเห็นยาย่าแบบได้ร่วมเท่าไหร่ก็ใช่ด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานของน้องด้วยแล้วก็น้องทั้งถ่ายละครทั้งมีงานต่างประเทศอะไรเงี้ยผมว่าบางทีน้องอาจจะไม่สะดวกมาร่วมเลยครับผมเป็นโอกาสเป็นครั้งเป็นคราวไปมากกว่าถ้าร่วมงานบุญในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยครับหลังคิวไม่ค่อยตรงกันใช่ไหมครับใช่ครับคิวไม่ตรงกันมีการแบบโทรไปอนุโมทนาบุญกันหน้าอะไรก็มีบอกบ้างครับมีบอกบ้างว่าจะไปทำบุญที่ไหนที่ไหนอะไรครับถูกใช่ครับไม่ได้เจอกันเลยก็มีบ้างคิดถึงทำไงครับครับผมก็มีคุยกันปกติคุยในไลน์คุยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถามว่าได้เจอกันไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยหลังจากจบละครไปก็ไม่ได้เจอเลยอ๋อเจอครับตอนนั้นเจอครับพี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเจอกันแบบในรูปของงานที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเจอกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีนัดเจอกันบ้างก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างอาจจะไม่ได้บ่อยที่ไปถ่ายที่จีนอะไรเงี้ยเราต้องมีโอกาสจะต้องเดินทางไปโปรโมทที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยที่โปรเจกต์อันนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ก็เคยมีคุยไว้แต่ว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันก็คงต้องเป็นเรื่องของทางช่องที่ต้องประสานงานกันกับทางจีนเอาอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันเป็นภายใต้ละครนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราไม่เคยไปด้วยแล้วก็แฟนคลับที่จีนก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมคนจีนชอบดูละครไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแหละก็ขอบคุณมากๆด้วยละกันนะครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เคยไปเปิดแฟนมีตติ้งหรือไปเจอแฟนที่จีนไม่เคยครับไม่เคยเลยครับมีโอกาสแค่นั้นนะคนเรียกร้องมาเยอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้ไม่มี